ัสดีครับพบกับพวกเราช่องบางหวานนะครับครับผมก็วันนี้ก็พากันมาเดินป่านะครับใช่มาดูทำเลก็คือเรามาสำรวจป่านะครับหาอะไรใหม่ๆนะวันนี้ก็พาเจ้าแลมโบมาด้วยนะครับก็หลังจากที่เมื่อดาวเนาะออกคลิปโอ้โหค่อนข้างหลายคลิปเลยเนาะใช่เพราะว่าเรามัวแต่ไปที่บ้านต้นไม้นะใช่เลยไม่ค่อยได้พาเจ้าตัวเล็กเรามาออกกำลังกายสักเท่าไหร่ตอนนี้ก็เลยหาอะไรไม่รู้เดินหาอะไรไม่รู้มัวไปหมดวันนี้เราก็จะเดินสำรวจไปเรื่อยๆนะครับว่าแถวเนี้ยแบบมันเป็นช่วงที่ไฟป่าเริ่มที่จะหมดแล้วนะครับแล้วก็ใบไม้ออกใบใหม่เขียวเริ่มเขียวละใช่เผื่อจะมีอะไรนะครับเราก็จะเดินไปเรื่อยนะแล้วก็จุดมุ่งหมายคือเราน่าจะไปพักกันที่ตรงโซนป่าไผ่เราก็จะไปทำอาหารในตรงนั้นอันนี้ก็มีการทำอาหารด้วยนะครับครับผมโบโบเนี่ยโอ้ยสีไม่ได้เห็นนานเลยนะครับฮัลโหลฮัลโหลขอมือหน่อยวันนี้เราก็เอาน้ำมาเพียบเลยนะครับเพราะว่าต้องเผื่อเจ้าแลมเบอร์ว่ะแลมโบด้วยนะครับแล้วก็เผื่อพวกเราด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้หน้าร้อนเนาะใช่เดี๋ยวจะเป็นนั้นอะไรหน้าตกตกอะฮิสโตกฮิสโตกนะครับไปไปครับมันก็ยังมีรอยเขี่ยรอยอะไรรอยไก่รอยไก่เขี่ยใช่ไหมซึ่งตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนใหม่เรียบร้อยนะครับผมหลังจากผ่านเดือนเมษาเนาะที่เราเคยคุยกันว่าเราจะทำต่อเติมบ้านต้นไม้นะครับทั้งเดือนเนาะก็เดี๋ยวมาเดือนนี้เราหาอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่บ้านต้นไม้เราก็จะพยายามเข้าไปนะครับบ้านต้นไม้ต้องเข้าไปรดน้ำอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผักของเรากำลังเติบโตเนาะใช่เดี๋ยวเราต้องไปดูแลแล้วก็จะทำคลิปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เท่าที่จำได้นะครับโซนนี้จะมีเขาเรียกว่าชันลงนะครับมีอยู่ต้นหนึ่งนะที่ผันเบนบอกว่าสามารถขุดแล้วก็เอาได้ง่ายอยู่นะครับไล่ต้นนี้หรือเปล่าไม่ใช่หรอต้นนี้นกก็ร้องดีนะครับป่าไผ่เหมือนจะเดินไปไกลมากพันให้ด้านหน้านี่มั้งแต่ที่เห็นต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยข้างล่างอ่ะมักจะมีแบบเป็นพวกเหมือนเป็นรูเป็นโพรงนะครับน่าจะมีหนูนะไม่หนูก็กันลอกนะตอนนั้นยังไม่โล่งขนาดนี้นะดูตอนนี้ดิมันโล่งไปหมดเลยนะเหมือนแบบเป็นที่สาธารณะนะเออเหมือนสวนสาธารณะโล่งหมดเลยอ่ะตอนนั้นใบไม้มันเต็มเลยเนาะใบมันร่วงพวกใบไม้แล้วก็พวกต้นไม้ยังเขียวนะเหยียบกุบกับกุบกับอยู่เลยไม่แน่เดินไปอาจจะเจอพวกรังผึ้งหรืออะไรนะครับหรือว่าเจอสัตว์ที่มันกำลังเอาหากินเออเดี๋ยวไปดูกันตัวอะไรไม่รู้ครับทุกคนโบ้ขมอง
อู้เมื่อกี้แบบเป็นเสียงเหมือนตัวอะไรวิ่งนะครับไม่ใช่โบ้นะโบ้อยู่นี่เสียงอะไรไม่รู้วิ่งดังมากเลยใช่ใช่แต่ได้ยินมาโซนฝั่งนี้แหละโบ้ไม่รู้ด้วยเป็นนกไก่ปลาไก่ปลาลูกมันนะอ๋อลูกไก่ปลากะฮัลโหลไก่ปลาดูลูกเลยโดดเลยฮะอ่าไปดิฮะบินไปนู่นแล้วครับอ๋อเป็นไก่ปลาครับทุกคน มันน่าจะเห็นเรามั้งแล้วก็แบบวิ่งหนีเราเจออะไรน่าตื่นเต้นแล้วครับทุกคนเป็นไก่ป่าแล้วก็ผมเห็นมีลูกอยู่3ตัวนะใช่ลูกมันบินแต่ลูกมันโตแล้วนะเหมือนเป็นไก่แม่เนาะแต่เจ้าแลมโบ้มันไม่ไล่นะครับโบ้ไม่เอาโบ้เอาหนูอย่างเดียวไม่เอาหนูอย่างเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อครับน่าสนใจแล้วนะตรงนี้เขาทาเนาะผ่านเนาะมัดเปย์นอนเอาอีกแล้วเหรอมัดเปย์นอนตรงแถววันนี้แล้วเหรอผมมาว่าทำเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นห้องแล้วก็ซุกตัวลงไปนอนอ่ะสวยแล้วนกก็เดือดดังนะตอนนี้โลเคชั่นตรงนี้ก็ดีนะครับเราอาจจะได้มาทำคลิปตรงนี้นะเอาชีวิตรอดอีกเนาะอีกแล้วเหรอคุณดูว่าอีกแล้วเหรอแต่ไม่รอดแต่ไม่รอดเอาชีวิตรอดแต่ไม่รอดเจอทำเลอีกแล้วครับทำเลดีๆนะเราก็จะเดินไปพักไปนะครับเพราะว่าเริ่มร้อนแล้วนะตอนนี้ร้อนมากเหมือนเราจะเดินมาถึงใกล้ๆโซนป่าไผ่แล้วนะครับโลเคชั่นไม่เหมือนตอนที่เรามาเดินเลยหรอตอนที่เรามาเดินไม่ร้อนขนาดนี้ถืออ่านส่วนไปที่เราจะมานั่งพักแล้วก็ทำอะไรกินนะครับแต่ตอนนี้มันไม้มันข้นแบบพักเนี่ยนะน้ำอยู่เนี่ยโบน้ำ
ร้อนไหมจ๊ะสาวน้อยไม่ไหวแล้วขอนั่งนอนแล้วกันแต่เหมือนมันก็ผอมๆลงนะโอ้นี่นะครับคือสาเหตุที่แบบว่าตรงนี้ยังไม่อยากน้องไปไหนไกลเพราะว่ามันร้อนครับทุกคนใช่ขนาดคนแบบยังอยู่ในคนยังแย่เลยนะคนยังแย่นะเวลาเอาน้องไปก็เนี่ยสงสารมันดูมันร้อนมากแต่นี่เรามาไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าแบบเอามันมาออกกำลังกายด้วยถ้าแบบได้เดินได้ไปแบบทำคลิปแบบเดินสำรวจหรือว่าไปหาทำเลอะไรเนาะก็จะเอาน้องไปครับแต่ว่าถ้าไปแบบใช้ชีวิตไปนานๆ นี่นะไปแบบไปแคมป์ไปอะไรเนี่ยคือจะมาน้องไปในช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันร้อนเกินแต่ถ้าช่วงหน้าฝนนี้น่าจะไปได้แล้วแต่ถ้าบ้านต้นไม้ก็ได้อยู่นี่น้ำก็มีให้น้องเดี๋ยวนั่งพักกันสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวหาทำเลที่อื่นดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ป่าไผ่แดดจัดมากมันไม่มีร่มเพราะว่าใบไม้มันไม่มีหรือไม่ก็อาจจะตรงนี้ก็ได้มั้งอาจจะตรงเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวเอาของไว้นี่แล้วก็เดี๋ยวเราลองเดินสำรวจแถวๆนี้ดูดูครับลิ้นห้อยเลยนะโอ้โหเป็นฮิตสโตกแต่ไม่ได้เลยนะครับน้องหมานี่อันตรายเหมือนกันนะครับดูมันหายใจโบไหววะเนี่ยน้ำลายยืดโบเรากลับกันไหมโบกินน้ำต่อดูนี่ไม่มีแบบปฏิเสธเลยนะกินน้ำหนึ่งเดียวนะครับตอนนี้ตัดสินใจกันก็คือเดี๋ยวเราจะพักทำอาหารกันตรงนี้นะครับก็พันเบนกำลังเตรียมของแล้วก็เคลียร์พื้นที่ก่อไฟนะครับแต่เดี๋ยวเรายังไม่ทำอาหารนะเดี๋ยวเราจะไปเดินกันอีกสักนิดนึงนะครับมีเตรียมสถานที่ก่อนน้ำขวดใหญ่พันเบนหมดไป1ขวดแล้วนะโอ้แลมโบกินน้ำเยอะมากสงสารเลยอ่ะพอละพอละหน่อยโบหน่อยพอละพอละโบบอกว่าไม่มาแล้วโบไม่มาแล้วหรือมันหิวไม่น่าใช่นะสุดสวยเป็นปืนกลเลยโบร้อนอ่ะร้อนเนาะตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีน้ำห้วยแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับแห้งหมดแล้วพาแลมโบโดดน้ำเล่นซะหน่อยคนก็จะโดดครับออกเดินทางกันต่อครับผมแต่วันนั้นผมก็แปลกใจนะมิ้นท์อ่ะมันอยู่ตรงกอไผ่ได้เหรออยู่ยิ่งอยู่แบบใกล้น้ำนะมันชอบอยู่ในกอไผ่นะผมคิดว่ามันจะติดพวกต้นไม้อย่างเดียวเพราะมิ้นท์นี่มันช่วงนี้มันร้อนมันน่าจะมาอยู่ใกล้ๆแถวน้ำแล้วก็กอไผ่แต่ถ้าแบบนี้ไม่รู้อยู่หรือเปล่าเนาะแถวนี้น่าจะไม่ค่อยอยู่เพราะว่ามันไม่มีน้ำเลยร้อนด้วยนะใช่เดินไปคุยไปชิวๆนะนะครับนะอะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวผ่านเฟนวิ่งวิ่งโคตรเร็วเลยป่ะไรฮะ
นี่คุณวิ่งมาทำไมเนี่ยมันมีอะไรมันไม่เจออะไรไม่รู้ครับคุณเจออะไรแลนเลยแลนมันจะวิ่งขึ้นต้นนี้ต้นนี้เหรอต้นใหญ่เนี่ยนะโบ้ไม่ได้กินเลยหรอโบ้เหนื่อยผ่านวิ่งโคตรเร็วเลยครับนี่รูมันหรือเปล่าไม่ใช่ต้นนี้เหรอโบพิสูจน์ดิโบพิสูจน์กลิ่นสิโบไม่เอาอะไรแล้วหลอกยืนโบนี่แลนเหรอครับมันต้องมีเอาไปดักกล้องกล้องสองนี่เหรอกล้อง FC อ๋อสองแล้วมันสูงมากทุกทีเราสำรวจเราจะติดมานะวันนี้ไม่ได้เอามามีอะไรตื่นเต้น2นะครับเมื่อกี้ก็ไก่ป่านี่ก็แลนนะครับผมยังไม่เห็นเลยนะพันเป็นพันเป็นเดินนำหน้าก็เลยเห็นมั้งแต่โบยังชิวอยู่นะครับได้เรื่องเลยว่ะพันผมก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าแลนมันเป็นตัวยังไงนะไม่เคยเห็นเลยมันใช่เหมือนตัวเหี้ยเลยตัวเงินตัวทองใช่ที่ย่อขนาดใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นตัวเงินตัวทองนี่มันจะลายอ่ะมันจะขนละอย่างอ๋ออยู่ที่ลายใช่แต่ตัวแลนอ่ะจะไม่มีลายมันจะสีแบบ จะเรียบเลยฮะสีแบบเทาๆหมุนๆเรียบมีจุดๆเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเป็นตัวเหี้ยนะหรือว่าตัวแบบตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองมันจะเป็นลายแบบลายดาวอ่ะขาดเหลืองอะไรแบบเนี้ยแถวบ้านแถวบ้านเราจะไม่มีไม่ค่อยมีเนาะไม่ค่อยมีไม่มีเลยนะแลนมันจะขึ้นต้นไม้แต่ตัวเงินตัวทองนี้จะไม่ขึ้นต้นไม้จะลงน้ำใช่ไหมมันจะชอบอยู่ใกล้ๆน้ำอะไรแต่ตัวแลนนี่มันชอบอยู่ในป่าแล้วก็อยู่บนต้นไม้อะไรตระกูลเดียวกันแต่คนละชื่อว่าแลนนี่ก็ล่าไม่ได้นะมันก็ผิดแต่เมื่อกี้คือคุณเห็นเลยใช่ไหมเห็นแวบเดียวแวบเดียวแต่ตัวไม่ค่อยใหญ่เข้าหูรูเลยรูตันนะผมว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่หรอกโบ้มันน่าจะติดกลิ่นหนูหรือเปล่ามันไม่เอาใช่ไหมแลมโบ้ล่าแต่หนูนะครับได้ตื่นเต้นกันเลยครับทุกคนคลิปนี้ตั้งแต่ไก่ป่าละแต่ไก่ป่าเมื่อกี้น่าจะเห็นตัวกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองกลับไปซูมๆให้ดูนะครับว่าบินไปเลยนะโอเคแล้วก็เดินกันต่อครับผมเผื่อเจออะไรนึกว่าเป็นเจอเป็นตัวเป็นตนให้ทุกคนได้เห็นเลยนะเดินกลับมาที่พักของเราแล้วนะครับก็ไม่เจออะไรเลยนะครับแรงไปหมดมีแค่พันเว้นวิ่งไล่แลนนะครับมีตกใจนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรครับบรรยากาศคือไม่มีอะไรเลยนะครับตอนนี้นะมีแต่ความร้อนทั้งนั้นเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรานั่งพักทำอะไรย่างกินกันดีกว่านะครับวันนี้ครับเสนอเมนูเมนูอะไรครับจะย่างหมูนะหมูสันคอย่างแต่ของเราไม่ใช่เป็นหมูแผ่นใหญ่เนาะ
เป็นหมูสไลด์ใช่ไหมใช่หมูสไลด์เราจะเสียบเหมือนย่างบาร์บีคิวเลยโอเคแล้วก็กินกับข้าวเหนียวนะอันนี้เราข้าวเหนียวมาด้วยแล้วก็เดี๋ยวให้เจ้าแลมโบ้กินด้วยนะครับน้องก็น่าจะหิวเรียบร้อยนะครับกับหมูย่างเกลือนะครับนี่อย่างเหมาะครับจิ้มกันแล้วกับข้าวเหนียวนะครับผมไงมันอร่อยขนาดนั้นเดี๋ยวเราก็แบ่งให้เจ้าแลมโบ้ด้วยนะครับน้องไม่เอาอะไรแล้วอ่ะนอนอย่างเดียวอ่ะมันร้อนเดินป่าแล้วร้อนแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับทุกคนเราต้องไปหาที่อะไรที่มันแบบใกล้ๆน้ำแล้วเดินป่าแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรให้แบบน่าสนใจเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะมีแค่พันเบนวิ่งนะครับ
วิ่งอย่างเดียวนี้เจอไก่ป่าแล้วก็เป็นตัวแลนนะแต่ไม่เห็นตัวนะครับ มันเร็วนะครับแต่ไก่ป่านี้น่าจะเห็นนะลูกมันนะครับแล้วก็ช่วงนี้เข้าป่าก็แทบไม่มีอะไรเลยนะเดี๋ยวมันต้องรอฝนตกแล้วมันจะเป็นช่วงเห็ดออกเห็ดแล้วก็พวกพืชผักช่วงเห็ดออกแล้วก็จะไปหาเห็ดนะครับแล้วก็อาจจะไม่นอนสันเขามั้งไม่รู้มันจะอันตรายหรือเปล่านะครับฝนนะฝนตกนะครับอาจจะหาเห็ดข้างบนแล้วก็มาแคมป์ข้างล่างเนี่ยนะโบน้องนอนอย่างเดียวเลยนะครับแต่ก็จะให้แลมโบ้ไม้หนึ่งเลยนะครับเป็นไม้นี้นะครับกินคนละไม้นะครับรอกันไปนั่งรอกันยืมพอแน่ละนายกินเยอะไม่ได้นะโบวันนายจะวิ่งเป็นลูกบอลแล้วนะตอนนี้มันเริ่มแบบวันไหนเลยต้องแบบทำมาออกกำลังกายแล้วมันจะฮ้อนเบยไม่หุ่นดีเหมือนช่วงทำบ้านหินเลยนะครับตอนนั้นยังตัวเล็กนิดเดียวอันนี้มันตัวไม่ใหญ่แล้วบอดเท่านี้แหละเป็นตัวเมียเนาะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็น่าจะเดินทางกลับบ้านดีกว่านะครับเพราะว่าความตั้งใจในวันนี้คืออยากมาลองเดินป่าเขาเรียกว่าป่าเต็งรังอะไรอย่างนี้เนาะเผื่อจะมีอะไรนะครับแต่ก็ช่วงนี้ไม่มีอะไรเลยหลังจากที่เราไม่ได้เข้ามาแบบนานแล้วเนาะเดี๋ยวลองเปลี่ยนไปเดินเป็นในลำห้วยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่แถวโซนที่เราไปพักแรมตรงต้นไม้ใหญ่ดีกว่าครับรากไม้ใหญ่เนาะตอนนั้นนี่น่าจะมีน้ำอยู่นะถ้ามีน้ำนี่อาจจะเย็นกว่านี้แล้วก็น้องหมาจะได้แบบร่าเริงกว่านี้ไม่ร้อนโอเคครับทุกคนก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปแบบชิวๆนิดนึงนะครับก็เป็นการเดินป่าเนาะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพวกเราก็น่าจะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปเดินป่าพาแลมโบ้มาเดินป่าแบบนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe กันมาเยอะนะครับแล้วก็รอติดตามคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรเนาะใช่สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนอน